ุณผู้ชมคะงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบใน28กรกฎาคม2567นี้นะคะกองทัพเรือเขาก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งก็ได้มีการจัดอบรมครูฝึกฝีพายรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะบทการเพเรือของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศที่ครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนำมาใช้ฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีนายเรือนายท้ายในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำปี2567ของกองทัพเรือถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นแรกของการเตรียมความพร้อมขบวนเรือในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นหนึ่งในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เนื่องจากก่อนการอัญเชิญเรือพระราชพิธีลงจากคานเพื่อทำการฝึกซ้อมฝีพายในน้ำต้องประกอบพิธีบวงสรวงเรือครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีโดยใช้เรือรุ้งประสานสายและเรือเหลืองใหญ่ซึ่งเป็นเรือใช้ฝึกครูฝึกฝีพายประกอบด้วยการฝึกอบรมครูฝึกฝีพายการฝึกในเรือและการฝึกนายท้ายเพื่อให้กำลังพลที่เป็นฝีพายประจำเรือพระราชพิธีมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพายมีทักษะการบังคับใช้เรือในน้ำเรียนรู้วิธีสั่งการบังคับให้เรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจนนายเรือเกิดความชำนาญและนายท้ายมีความเข้าใจโดยใช้ท่าพายเรือแบบเฉพาะสำหรับเรือพระราชพิธีเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงและสวยงามในการพายเรือแบบพระราชพิธีนะครับการพายเรือเนี่ยมีอยู่2แบบคือท่าพายนกบินกับท่าพายพลราบนะครับท่าพายนกบินเนี่ยจะมีไว้สำหรับเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำนะครับเรือพระที่นั่งสุวรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือที่พระองค์ท่านทรงประทับแล้วก็เรือนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรืออนันตนาคนาถเรือเด็กชายผู้ชงนะครับจะใช้ท่าพายนกบินแล้วส่วนเรือลำอื่นๆอีก48ลำเนี่ยครับจะใช้ท่าพายพลราบถ้าจังหวะในท่าพายที่ฝึกโดยพร้อมเพียงกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพายนกบินพายพลราบจะเริ่มฝึกกันตั้งแต่เป็นแบ่งเป็น4จังหวะนะครับจะเริ่มแบบปิดจังหวะตั้งแต่จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3จังหวะที่4พอฝีพายเริ่มคุ้นชินแล้วแต่ละท่าแต่ละท่าที่เห็นว่าพาย4จังหวะเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ฝึกแก้ไขนานเพื่อให้เกิดความสวยงามนะครับกว่าฝีพายจะชินจังหวะที่1แนวพายได้มือได้ใบพายแบนราบขนานกับได้มุมฉากได้ช่องไฟเท่ากันนะครับแล้วก็ขึ้นจังหวะที่2และจังหวะที่3คือจังหวะจงน้ำแล้วจังหวะสุดท้ายคือจังหวะที่4เนี่ยจะทำซ้ำไปเรื่อยๆจนฝีพายเกิดความชำนาญโดยในปีนี้คณะจัดเตรียมขบวนเรือพระราชพิธีของกองทัพเรือมีข้อกำหนดว่านายเรือต้องเป็นนายทหารโรงเรียนหรือเป็นนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายเรือเท่านั้นเนื่องด้วยมีอายุน้อยและหากในอนาคตมีงานพิธีสำคัญก็สามารถเป็นนายเรือในท้ายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสามารถอดทนกับสภาพอากาศที่ร้อนรวมถึงกระแสน้ำในแม่น้ำด้วยและแม้จะมีอุปสรรคความยากลำบากในการฝึกซ้อมแต่ผู้เข้ารับการฝึกทุกนายก็เต็มใจมีความตั้งใจในการฝึกและดีใจที่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพเรือรวมทั้งมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานพระราชพิธีที่สำคัญครั้งนี้เรื่องแรกก็น่าจะเป็นร่างกายเนาะความภูมิใจด้วยนะครับที่ในโอกาสที่ฉลองมาราพิเศษเนี่ยของเราคนไทยนะครับร่วมฉลองแล้วก็เราก็ถือเป็นตัวแทนของกองทัพเรือด้วยในการร่วมแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วในโอกาสครบรอบ72พรรษาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็มีความปิติยินดีแล้วก็ทุ่มเทพลังกายพลังใจให้การฝึกที่มันออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับโอกาสที่จะได้ทำเนี่ยมันค่อนข้างจะคือน้อยครับบางคนก็อยากจะมาร่วมตรงนี้บางทีก็อาจจะติดภารกิจอะไรต่างๆซึ่งเราก็ขันอาสาด้วยหนึ่งแล้วก็มีพร้อมที่ร่างกายพร้อมที่จะรับการฝึกในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ดี
และหลังจากนี้เมื่อฝึกอบรมครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วนายเรือในท้ายแต่ละลำจะนำทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องเพื่อให้การปฏิบัติในขบวนเรือพระราชพิธีเป็นไปด้วยความสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทีมข่าวทหารททบ.5รายงาน